โต๊ะในมือโต๊ะในมือโต๊ะในมือการแสดงสวัสดีครับผมสวัสดีชาวหนังทุกท่านนี่คือ Channel หนอนหนังนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับคลิกปั๊บเพิ่งดูประมวลจบเมื่อกี้แล้วเห็นโลโก้ไวๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนดูก่อนนะครับดูรีวิวของช่องนี้ก่อนวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูหนังผีไทยเอ๊ะคิดถึงหนังผีกันไหมคิดถึงมากนี่คิดถึงมากบอกเลยนะครับวันนี้เลยต้องพูดถึงหน่อยนะครับโกสแลบชีกดทดลองบีต้องพูดในสำเนียงที่น่ารักอีกแล้วเป็นหนังผีอีกเรื่องนึงที่ไร้ซึ่งความน่ากลัวแต่รู้สึกได้ว่าตัวผู้กำกับไม่ได้ต้องการให้หนังผีเรื่องนี้เป็นหนังที่มันน่ากลัวคำว่าน่ากลัวในที่นี้ผมกำลังพูดถึงความน่ากลัวในแบบเฟ้งฟางอ้างว้างนั่งคนเดียวในห้องแล้วกลัวขนลุกชูชันหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องการเอาหนังผีมาตลบเล่ามาบิดเล่าในแบบที่คิดว่าคุณไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นพูดเร็วๆนะตรงนี้เลยนะ Ghost Lab นะเริ่มโคตรน่าเบื่อตรงกลางดีขึ้นมันขึ้นหน่อยจบนี้พูดแบบเพราะๆก็ได้จบได้หัวควยมากเลยค่ะใครที่กำลังจะคิดว่าดูหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยผมสรุปไว้ตรงนี้เลยนะลองไปดูอย่างน้อยๆหนึ่งอย่างที่ดีคือการแสดงสิ่งเดียวที่ทำให้ผมดูจบพูดเลยว่าก็คือการแสดงของต่อธนภพกับไอ้พาริสนั่นแหละใครที่กำลังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลครับไม่ใช่หนังผีที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ฆ่าเวลาได้เอาแค่นี้ก่อนนะจุดยืนของ Ghost Lab ที่นอนหนังจะให้คือฆ่าเวลาได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะครับปิดนอนหนังตรงนี้แล้วไปดูมาก่อนเอาส่วนแรกเลยเริ่มต้นเฮี้ยมากคือผมพูดไปหลายครั้งนะครับว่าภาพยนตร์ในยุคสมัยเนี่ยการที่จะมาเริ่มต้นอย่างแบบเอื่อยๆเฉยๆอ่ะไม่มีใครนิยมทำกันแล้วเพราะว่าใครๆก็อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้มันเข้าเรื่องไวที่สุดให้มันเข้าไปคลายแม็กไวที่สุดแต่เอาจริงๆนะหนังเรื่อง Ghost Lab เนี่ยมันมีความแบบเหมือนเขาจะพยายามเข้าเรื่องให้เร็วแต่เขาก็เหมือนแบบรักพี่เสียดายน้องช่วงเริ่มอ่ะมันเลยมีความแบบว่นเวอร์มันมีความแบบไอ้เหี้ยมันต้องการจะเน้นย้ำมากๆนะว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเชื่อเรื่องผีเป็นหมอที่เชื่อเรื่องผีมากๆไอ้เหี้ยเนี่ยวิทยาศาสตร์จัดๆมีหลายครั้งมากที่ผมลำไยต่อธนภพช่วงเริ่มแบ่งก่อนนะแบ่งให้เห็นชัดเจนก่อนตัวต่อธนภพทำการแสดงได้ดีต่อธนภพทำให้ผมรู้สึกได้ว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งแบบเป็นหมอที่เก่งแต่มันจะมีสวักหนึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้สวักแบบเนี้ยมันเป็นสวักที่เกิดจากใครเป็นหลักหนึ่งร่วมกับ acting coach หรือตัวต่อธนภพเป็นคนตีความเองผมไม่รู้คุยกับเพื่อนคุยเรื่องผีตัวต่อธนภพไม่เชื่อถูกไหมครับเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าผีมีจริงหรือเปล่ากล้องที่แม่งส่องเห็นสสารมันยังส่องผีไม่เห็นเลยแล้วตัวสวักของต่อธนภพที่เล่นก็จะแบบว่าพยายามนะครับตัวนักแสดงเขาก็พยายามนำเสนอให้ตัวละครตัวนี้ดูกิ๊กที่สุดเนิร์ดที่สุดมันดูไม่ใช่คนเฮียนายเราอะต้องการจะไปทางนั้นเพราะว่าทางนั้นปลอดภัยกว่าไม่มีอุบัติเหตุเพราะทางนี้มีถนนเพราะถ้ามีถนนเนี่ยเราเดินข้ามถนนไปแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ 78.925.03% ที่เราจะโดนรถชนและถ้าเราโดนรถชนเนี่ยรถเก๋งชนแล้วทำให้ขาหักรถกระบะชนแล้วทำให้ปอดฉีกโอยมึงไอ้เฮีย 98.5% ที่จริงที่ทำให้กล้ามเนื้อสิบลิ้นมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนคุยกันอะเคยมีซีรีส์อยู่ตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้และผมแวบไปดูแค่เสี้ยววินาทีผมเลิกดูเลยมันมีซีรีส์อยู่ตัวหนึ่งที่เขาต้องการที่จะให้ตัวละครตัวนั้นอะมันดูเป็นตัวละครที่ชอบไดโนเสาร์มากๆแล้วเขาจะตั้งชื่อคนรอบข้างตั้งชื่อสิ่งที่อยู่รอบข้างเป็นไดโนเสาร์หมดเลยแล้วคุยกับเพื่อนเฮ้ยมึงอย่างกับเล็กไทแรนโนซอรัสเลยเอ้าว่าไงไทแรนโนซอรัสไม่ใช่คนอะเหมือนผมกำลังดูอะไรที่มันแบบไม่ใช่มนุษย์พูดกันทุกคนคอมเมนต์แล้วบอกผมหน่อยดิว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมผิดหรือเปล่าเพราะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เขาคุยกันจริงๆเหรอผมมีเพื่อนเป็นหมอนะแต่ผมก็ไม่เคยมีเพื่อนผมที่เป็นหมอคนไหนที่บอกเฮ้ยท็อปมึงระวังข้ามถนนดีๆนะ89.97%ของคนที่ข้ามถนนไม่ดีคือการไม่มองทางม้าลายมึงเดินมองทางม้าลายจะทำให้มึงปลอดภัยขึ้น28.79%
90% และคนที่โดนชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 98% จะปลอดฉีกไม่มีหมอคนไหนเคยคุยกับผมแบบนี้เลยจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ใช่หมอที่เป็นเพื่อนหมอก็ได้นะในเรื่องอ่ะมันเป็นเหมือนหมอคุยกับหมอตัวละครของต่อธนภพเนิร์ดมากเขาทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเนิร์ดมากพอแม่ของต่อธนภพตายปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนตัวละครต่อธนภพแม่งเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังตีนเลยกูไม่สนแล้ววิทยาศาสตร์ส้นตีนอะไรก็ตามอ่ะกูสนอย่างเดียวคือกูเชื่อมึงแล้วเพื่อนกูเชื่อมึงแล้วผีมีจริงมาเราจะมาร่วมทดลองด้วยกันความรู้สึกผมคือผู้กำกับแม่งซีเรียสมากในการที่จะพาตัวละครเข้าตรงนี้ผมว่าอาจจะซีเรียสเกินไปพอมันซีเรียสเกินไปปั๊บมันทำให้ทุกอย่างเหมือนถาโถมเพื่อนมึงพยายามพูดตู้น้ำมึงก็ท่องตำราเรียนบอกเพื่อนเลยอ่ะผีมันไม่มีจริงกล้องตัวนั้นเห็นสารซุปเปอร์ตะเฮายังไม่เห็นผีเลยเพราะฉะนั้นผีมันจะไม่ใช่สารซุปเปอร์ตะเฮาได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกูไม่เชื่อว่าผีมีจริงเพราะว่ากล้องตัวนี้มันเห็นสารซุปเปอร์ตะเฮาเห็นสารซุปเปอร์เข้าใจผมไหมกับอีกอย่างนึงเห็นผีในโรงพยาบาลแล้วไงเห็นผีเห็นมึงกับกูเลยเกิดคำถามทันทีเห็นผีข้างเดียวเชื่อเลยอ่ะผีหลอกข้างเดียวทำให้หมอคนหนึ่งที่เก่งมากนะเพราะว่าเขาคุยกับเพื่อนเนี่ยแม่งคุยเป็นตำราเรียนเลยช่วงเริ่มอ่ะต่อถ้านับพบเหมือนตำราเรียนเดินได้อ่ะนึกภาพว่าตำราเรียนเดินได้โดนผีหลอกข้างเดียวกูทิ้งตำราเชื่อหมดเลยสำหรับผมมันเปลี่ยนมากไปหน่อยแต่คำว่าเปลี่ยนมากไปหน่อยของผมเนี่ยมันก็ดูจะไม่แฟร์กับภาพยนตร์อยู่หนึ่งระดับในเรื่องผมเห็นได้ว่าตัวละครต่อธนภพต้องเปลี่ยนมากขนาดนี้แหละมันถึงจะไปต่อได้พ่วงกับเขาเลือกให้ตัวละครไอซ์พาลิสเป็นคนที่ตายแล้วก็ไปอยู่โลกหลังความตายเพื่อที่จะได้คุยกันเข้าสู่ช่วงที่สองช่วงตรงกลางเรื่องที่ผมบอกว่ามันดีช่วงที่มันดีก็คือช่วงที่ตัวละครไอซ์พาลิสไปอยู่โลกหลังความตายแล้วต่อธนภพอยู่ฝั่งนี้คราวนี้แหละมันเกิดความสนุกสนานเกิดขึ้นกูพูดแบบคุณหมอต่อธนภพก็ได้ 99% ที่ทำให้นักเล่าเรื่องหลั่งสารเอนโดฟรินก็คลายแม็กของเรื่องสังเกตดูว่าหนังแทบจะทุกเรื่องแหละบิ๊กไอเดียมักจะคือคลายแม็กหรือปมปัญหาหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกมากๆก็คือช่วงที่อีกคนนึงไปอยู่โลกแห่งความตายและอีกคนนึงอยู่โลกมนุษย์ตรงนี้ช่วงนั้นสนุกเพราะ1ประโคมมากซูมหน้าซูมโต๊ะซูมที่ตัดมือที่ตัดนิ้วอะแล้วนักแสดงช่วงนั้นคือต่อธนภพเขาก็เริ่มหลุดแล้วไงเพราะว่าเพื่อนตายจากการทดลองไปแล้วอะแม่งอยู่ดีลั่นไกลต่อหน้าอ่ะโอเคอันนี้ผมซื้อระดับนึงเพราะว่าเพื่อนยิงตัวตายต่อหน้าแม่ก็ตายกระทบใจแน่นอนอ่ะโอเคฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงเพราะตัวละครต่อหน้าพบแม่งเปลี่ยนแล้วอ่ะแล้วพอเปลี่ยนปั๊บสิ่งนึงที่มันปลุกเร้าตลอดคือบิ้วอัพโต๊ะตีมือ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 ไม่สนุกได้ไงถูกมั้ยครับ2เพลงโต๊ะตีมือ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 3การแสดงในขณะที่ควิกคัทแม่งก็ตัดเข้ากรีเน่กรีเน่กาโนล่าหลากรสทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาถ้าดูในฐานะคนตัดต่อผมก็จะมองว่าโอ้โหแม่งคัดกันสนุกเหี้ยเลยนะแม่งวางเพลงไม่นิ่งเลยนะแต่ถ้าในฐานะคนดูหนังอะไม่เยอะไปใช่ไหมครับช่วงสุดท้ายจบแบบคติสอนใจอะมึงกูแบบกูไม่อยากให้มึงแบบต้องทำชั่วเพราะโปรเจกต์นี้อีกแล้วอะกดหัวตานี่ถ้าต่อนะพอกดหัวตาได้กดเลยนะครับกดหัวตากูซาบซึ้งกับมึงว่ะแต่โปรเจกต์นี้เราเริ่มกันมาแล้วไม่ใช่เหรออีกฝั่งก็แต่กูอ่ะไม่อยากให้มึงต้องทำอะไรชั่วๆไปมากกว่านี้แล้วนะเว้ยกูมาหักขามึงมาผักมึงมักจะฆ่ามึงกูพยายามมาบีบคอมึงให้มึงตายด้วยนะเพราะกูต้องการจะมาบอกมึงว่าอย่าทำชั่วไปมากกว่านี้เลยเพื่อนถ้ากูเป็นต่อธนภพนะกูจะให้นิ้วกลางแล้วควยเถอะตายแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ดอกแล้วโปรเจกต์ที่ทำอยู่เนี่ยใครเป็นคนดึงกูเข้ามาฮะไอ้หัวควยมึงไม่ใช่หรือมึงเปล่า
เฮ้ยหรือตายแล้วความจำเสื่อมว้ายๆอะไรงี้หรือเปล่าบิ้วขนาดนี้จบแบบโปร่งเฉยเชื่อไหมว่าจบเรื่องอ่ะผมลืมไปเลยอ่ะว่าไอ้คุณหมอที่เดินขาหักอยู่เนี่ยที่แบบยืนอยู่กับแฟนของไอ้พาริสที่กำลังโปร่งตกกัน2คนเนี่ยมันคือคุณหมอตอนเริ่มเรื่องที่แบบว่าผีไม่มีจริงหรอกเพราะว่ากล้องที่มองเห็นสารสฟอติคัตวาสเตเทลเนี่ยมันยังสามารถมองเห็นสารสฟอติคัตสารปฏิปเทศสารปฏิปเทศได้และมึงไม่ต้องพูดด้วยนะเพราะถ้ามึงมองเห็นน่ะผีมันต้องเป็นสสารอะไรบางอย่างแหละบุ๊ฟวอทเดอะฟัคนี่คือเหี้ยอะไรกันครับนี่นี่คือเหี้ยอะไรกันครับนี่ตกใจอ่ะเป็นหนังอีกเรื่องที่ทําผมตกใจอ่ะผมยังเน้นย้ำอีกทีนะว่าลองไปดูเฮ้ยต้องพูดอย่างนี้นะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าผมไม่เน้นย้ำว่านักแสดงทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนจะตีความคำพูดผมเป็นการด่า acting ของนักแสดงไม่ใช่นะครับหนึ่งสิ่งที่นักแสดงทุกคนต้องบอกว่าทุกคนทุกวงการไม่ว่านักแสดงคนนั้นจะอยู่ในวงการไหนหรืออยู่จุดไหนของโลกใบนี้กูต้องพยายามเป็นในสิ่งที่ผู้กำกับอยากเห็นด้วยหนึ่งแล้วนะสองกูต้องเป็นตัวกูต้องครีเอทอะไรบางอย่างในสิ่งที่ผู้กำกับเขาให้มานักแสดงมันมีความแบบจำเป็นจะต้องพบกันครึ่งทางกับผู้กำกับด้วยบางคนเนี่ยผู้กำกับมา80นักแสดง20ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นย้ำตรงนี้ในคลิปนี้ก่อนว่าตัวนักแสดง2คนทำได้ดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้คือผมลืมไปเลยว่านั่นคือต่อนะผมลืมไปเลยว่านั่นคือไอพาริสถ้าพูดกันแบบละเอียดจริงๆคือผมว่าต่อธนภพทำผลงานออกมาได้ดีกว่าไอ้พาริสอยู่หน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์ของต่อธนภพหนักกว่าไอ้พาริสคือตัวละครของคุณไอ้พาริสเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเท่าคุณต่อธนภพเพราะว่าคุณไอ้พาริสจะอยู่ในเรื่องสักประมาณ 40% อีกที่เหลือ 60% นั้นเป็นคุณต่อธนภพเพราะคุณไอ้พาริสอยู่สักพักจะตายไปถูกไหมครับแล้วก็ทั้งเรื่องก็จะเป็นคุณต่อธนภพและคุณต่อธนภพนึกภาพว่าช่วงเริ่มเรื่องอ่ะเป็นตำราเดินได้พูดคุยกับเพื่อนแม่งพูดเป็นตำราเลยตรงกลางเป็นคนบ้าจบเป็นพระต่อมาในส่วนของเทคนิคต่างๆพูดรวมๆผมชอบหนึ่งอย่างเรื่องการจัดมูดโทนของหนังที่ออกมาผมมองว่าการจัดมูดโทนของหนังที่ออกมาไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ถือว่าโอเคมีส่วนให้ติอยู่หนึ่งส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่ตัวต่อธนภพพาแฟนของไอ้พาริสมาเพื่อจะยั่วโมโหเพราะเขาสรุปได้แล้วว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผีมันกำเนิดขึ้นนอกจากห่วงแล้วคือแค้นคุณต่อธนภพเลยพยายามสร้างความแค้นเอาแฟนเข้ามาแล้วกำลังจะลวนลามคราวนี้คุณไอ้พาริสก็ออกมาให้เห็นแสดงพลังเฮ้ยการทดลองประสบความสำเร็จแล้วมันจะมีช่วงเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับที่คุณต่อธนภพโดนวิญญาณคุณไอ้พาริสโยนไปซ้ายทีขวาทีซีนเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นซีนที่ภาษาคนทำงานก็คือปล่อยของหน่อยมันเป็นซีนโชว์ของเข้าใจครับซีนโชว์ของเข้าใจแต่แบบจ๋าผมมองว่าพอมันเป็นซีนโชว์ของน่ะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับว่ามันไม่มีเสมอตัวพลาดนิดเดียวคือเหี้ยเลยแต่ถ้าเพอร์เฟกต์นะ very good ผมว่าพุ่มกับเขาคงตัดสินใจแล้วแหละว่าอ่ะกูเสี่ยงกูพร้อมเสี่ยงแต่มันดันดูหลอกอยู่หน่อยอ่ะจริงๆเป็นฉากที่ผมเสียวมากนะผมไม่ใช่เสียวคุณต่อธนภพจะคอหักนะผมเสียวว่าแบบไอ้ยาพอผมเห็นปั๊บมันมีจังหวะร้อยอ่ะมันยังดูปลอมหน่อยในช่วงสถานการณ์นั้นผมถึงบอกว่าไอ้ยาแม่งพลาดมากคือหนังเรื่องนี้มันเปิดหัวด้วยแบบเริ่มเรื่องอ่ะจำได้ไหมมีพยาบาลมาเมาส์มอยมีคนมาตายด้วยค่ะคุณหมอเนี่ยเขาโดนไฟคอกกว่า 80% น่ะเขาแบบไหม้ไปหมดเลยแล้วแบบว่าเละเทะเลยค่ะหน้าบี้หน้าบู้ไปเที่ยวหนึ่งเลยนะคุณหมอแล้วแฟลชแบบเป็นภาพควิกคัทอะแบบเห็นศพแบบควิกจุ๊บ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 ระหว่างที่เราจุ๊บจุ๊บระหว่างที่เราก็จุ๊บจุ๊บเห็นศพหน่อยจุ๊บจุ๊บเห็นศพหน่อยฉุนเลยฉุนเหมือนเดินผ่านหน้าห้องน้ำโรงเรียนแล้วฉุนหน่อยอีมึงรีบเดินเถอะไอ้กูไม่ชอบบรรยากาศช่วงนี้เลยอย่างนั้นนะครับสรุปนะครับว่าโกสแล็บถ้าพูดถึงในระดับบิ๊กไอเดียหรือเรื่องบทเนี่ยผมชอบแค่อย่างเดียวคือการเอาสิ่งที่ธรรมดาหรือสิ่งที่หนังไทยมีอยู่แล้วเอามาต่อยอดได้โคตรเตลิดอันนี้ดีแต่ระหว่างทางอ่ะมัน
มันดันเฉยๆเป็นหนังที่ถ้าคุณดูเอาเรื่องราวเส้นเรื่องต่างๆคุณผิดหวังแน่นอน2เรื่องการแสดงอันนี้ผมถือว่าทำได้ดีถึงแม้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปตลอดทั้งคลิปเนี่ยมันจะดูพูดเน้นเป็นเรื่องการแสดงที่มันประหลาด What the fuck อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกนักแสดงมันมีภาระไม่ใช่แค่สิ่งที่ตัวเองจะต้องจินตนาการและครีเอทมันขึ้นมาเพื่อบทนั้นหรือเพื่อตัวละครตัวนั้นด้วยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำความคาดหวังทำความต้องการของนักเล่าเรื่องให้มันได้ตรงตามที่นักเล่าเรื่องเขาเล่าด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยโอเคคุณแสดงเป็นตัวละครตัวนั้นก็จริงแต่คุณแสดงเป็นตัวละครของนักเล่าเรื่องคนนั้นใครเป็นแฟนคลับของไอ้พาริสหรือต่อธนภพคุณไปดูครับผมเชื่อว่าคุณจะสนุกกับการแสดงของทั้งคู่เพราะทั้งคู่ทำได้ดีส่วนสุดท้ายคือส่วนเทคนิคตัดต่อต่างๆหนังเรื่องนี้เนี่ยช่วงที่อยู่ตรงกลางที่เขาบิวอัพเยอะๆอ่ะผมดันชอบบรรยากาศคำว่าบรรยากาศประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยงานอาร์ตงานพร็อพที่อยู่ภายในเรื่องสีสันของช่างที่เขาย้อมสีหนังผมมองว่ามันโอเคมันบวกรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยการจัดแสงจัดไฟผมมองว่าโอเคแต่มันดันไปตกม้าตายตรงที่ช่วงที่เขาจะโชว์ของกันน่ะหนังหนึ่งเรื่องมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้มันออกมาเป็นแบบนั้นคนที่รู้ดีที่สุดคือผู้กำกับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้คนทำงานรู้ดีและคนทำงานทุกคนเต็มที่แล้วผมเห็นว่าหนังเรื่องนี้คนทำงานเขาเต็มที่กับงานแล้วแต่ถ้าให้หนอนหนังพูดกันตามตรงณตรงนี้เลยนะ Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีคะแนนที่จะได้จากหนอนหนังนะครับ Ghost Lab เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมโคตรจะเสียดายเลยเพราะข้อดีของ Ghost Lab คือการเตลิดบิ๊กไอเดียโคตรดีเลยมันโคตรมีความเป็นหนังผีไทยที่เอามาตลบเล่าใหม่ถ้าเล่าดีๆคือมันเพอร์เฟกต์มากแต่ผมยังเชียร์หนึ่งอย่างเว้ย Ghost Lab อะบิ๊กไอเดียตรงนี้ถ้าต่อยอดเป็นซีรีส์แล้วเล่าดีๆเข้าท่านะจริงๆตัวละคร2ตัวเนี้ยมันมีความเหนือธรรมชาติอยู่หน่อยๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าเป็นซีรีส์อ่ะมันก็จะได้เห็นเคสแต่ละเคสอ่ะมากขึ้นไอ้ตัวละคร2ตัวเนี้ยมันก็จะได้เข้ากับคำว่าทดลองเป็นซีรีส์ผมว่าน่าจะเวิร์กโอเคนะครับใครที่รู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ Ghost Lab นะครับฉีกกดทดลองผีลองคอมเมนต์ดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรและผมยังย้ำอีกครั้งว่าถ้าคุณลังเลนะให้ลองไปดูถ้าไม่สนุกปิดกลางเรื่องยังได้ถูกไหมครับแต่ถ้าลังเลว่าจะดูดีไม่ดีไปดูก่อนผมจะฝากหนึ่งอย่างนะครับใครที่กำลังนั่งดูผมอยู่แล้วพูดว่าตัวเองคือนักดูหนังขอแค่อย่างเดียวถูกลิขสิทธิ์อ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับกุยเน่นะครับผมกุยเน่เนี่ยมีทั้งแบบเป็นบาร์เป็นแท่งนะครับผมแล้วก็มีแบบเป็นซองพกพาง่ายแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างของกุยเน่นะครับผมกุยเน่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะจะได้แบบทำคลิปดีๆอย่างนี้ทุกคนดูต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังโดยตรงรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากหนึ่งอย่างกับนักดูหนังทุกท่านนะครับว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องหรือซีรีส์หนึ่งเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ